คืนแรกมีไข้ขึ้นนะแต่ว่าไข้ไม่สูงมากตื่นขึ้นมาก็คือทํางานได้ตามปกติแต่ว่าคืนที่2เนี่ยต้องไปหาหมอกินยานะคะคืนที่3ปวดหัวข้างเดียวแขนขาหนักมากขยับไม่ได้เลยหมดสติไป5วันค่ะตื่นมาปุ๊บเธอก็พบว่า หูสองข้างเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะเดินไม่ได้ด้วยนะคะแล้วหมอเนี่ยเขาก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุก12ชั่วโมงรักษาตัวอยู่ทั้งหมด44วันถึงจะได้กลับบ้าน <c oughs> อาการรุนแรงมากพี่นิว <c oughs> เธอเนี่ยเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็มีอาการหูดับด้วยไม่ทราบด้วยว่าเชื้อที่เข้าไปทําลายเยื่อหุ้มสมองนี่จะเป็นเชื้ออะไรนะะแต่เธอมั่นใจว่าไม่ได้กินหมูดิบ <c oughs> แต่อย่างที่เธอสันนิษฐานค่ะว่าน่าจะเป็นการใช้ตะเกียบที่ไปสัมผัสกับหมูดิบ โดยตรงแล้วก็ใช้ตะเกียบอันนั้นนะคะคีบหมูสุกเข้าปากอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เธอมีอาการแบบนี้ได้นะคะ